อย่างแรกเลยก็คือตามหาสปาร์กจอยของตัวเองค่ะฟ้าเชื่อว่าทุกคนมีสปาร์กจอยของตัวเองอยู่ในบ้านนะแล้วก็มีเยอะด้วยสำหรับใครที่งงว่าเอ๊ะสปาร์กจอยคืออะไรมันคือสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นหรือเราได้อยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอะเราจอยที่จะอยู่กับมันเราจอยที่จะได้เห็นมันในบ้านเราฟ้าเชื่อว่าทุกคนนะมีของมากมายที่เราซื้อมาได้มาหรือว่านำเข้ามาในบ้านแล้วเราก็เก็บมันเอาไว้แต่เราอะแทบไม่ได้ใช้เวลากับมันเลยเว้ยคือเราอาจจะเก็บมันไว้สักที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านอะแต่เราแค่แบบใช้ชีวิตทำอย่างอื่นอะไปเล่นโซเชียลหรือว่าออกไปข้างนอกหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นที่เราแบบละเลยของเราไปอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ใช้เวลากับเขามาค้นหาเขาหยิบเขาออกมาปัดฝุ่นออกสักหน่อยแล้วก็มาใช้เวลากับเขาให้มากขึ้นอย่างวันนี้ฟ้าเจอหนังสือที่ไม่ได้อ่านเลยคือซื้อมาเพราะว่าชอบมากชอบศิลปินคนนี้มากแต่ไม่ค่อยได้มาเปิดอ่านเลยก็ได้เปิดแล้วแล้วก็ได้เอามาชื่นชมมากขึ้นได้เจอรูปถ่ายที่ถ่ายเอาไว้นานมากแล้วก็ไม่ได้ดูเลยคือถ่ายล้างเสร็จเก็บมาแล้วเข้าอัลบั้มอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเอาเข้าจริงอ่ะมันมีรูปที่เราทั้งจอยและไม่จอยก็มีโอกาสได้คัดทิ้งแล้วก็เก็บเอาไว้ตามสภาพอะเนาะชอบอะไรก็เก็บไว้ไม่ชอบอะไรก็ทิ้งไปก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ของมาในตัวด้วยหรืออย่างสมุดบางเล่มอะไรเงี้ยไม่เคยได้เขียนเลยอะแต่ว่ามันมีอยู่อะแล้วมันเป็นสมุดที่เนื้อดีมากๆอะไรเงี้ยพอเรามาเจอเราก็แบบรู้สึกอยากเอามันมาทำอะไรสักอย่างนึงหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะอย่างพวกเสื้อผ้าที่เราใส่บ่อยๆหรือว่าเราจอยๆอยู่แล้วเงี้ยเราก็เก็บใช่ไหมแต่บางทีมันก็จะมีบางชุดบางตัวที่เราไม่ได้ใส่เลยหรือว่าเราไม่ได้จอยกับมันแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาออกไปทิ้งได้หรือว่าออกไปบริจาคก็ได้มีอีกหลายอย่างเลยนะฟ้ามีทั้งสมุดทั้งของเล่นเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นโอกาสดีนะให้เราได้เคลียร์ของแล้วก็ได้จัดระเบียบของในบ้านไปในตัวด้วยอย่างที่สองก็คือคุยกับต้นไม้ค่ะเราอาจจะเคยเห็นนะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาชอบพูดคุยกับต้นไม้ดอกไม้เป็นเรื่องที่เป็นปกติเลยเราอาจจะเห็นได้ทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นนะการที่เราได้พูดคุยกับต้นไม้เนี่ยเป็นการพัฒนาสมองด้านอารมณ์ด้วยนะทุกคนอันนี้ฟ้าอ่านเจอจากในหนังสือนะคะไม่ได้มั่วขึ้นมาเองคือเป็นหนังสือที่เนี่ยแหละเกิดจากการไปค้นหาสปาร์คจอยแล้วก็เอ้ยเล่มนี้ดีแล้วกลับมาอ่านมันอีกรอบนึงการพูดคุยกับต้นไม้เนี่ยถึงอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดไม่ได้นะแต่การที่เราได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกไปอยู่เสมอก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกันเนาะจนกลายเป็นพลังงานในการเจริญเติบโตของพืชได้อะ Amazing แต่ใดๆก็คือใครได้ดู Crash Landing on You อะสหายรีจองหยอกอะก็พูดกับต้นไม้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายุนเซรีเป็นคนบอกว่าแบบเอ้ยเธอต้องพูด10คำดีๆกับต้นไม้มันดีกับตัวเราด้วยมันทำให้เราคิดแต่เรื่องดีๆส่งพลังงานที่ดีๆออกไปบางคนอาจจะอยากระบายหรือว่าอาจจะอยากพูดความในใจจริงๆก็ได้เหมือนกันแค่คุยกับเขาแค่พูดมันออกไปบางทีฟ้าก็ร้องเพลงบางทีฟ้าก็ฉีดน้ำให้แล้วฟ้าก็พูดกับเขาว่าแบบเอ้ยโอเคนะรับน้ำไหมเย็นๆอะไรอย่างนี้ก็พูดไปได้เรื่อยเปื่อยเรื่อยไปจริงๆไม่ต้องเป็นต้นไม้ก็ได้นะเป็นกับตุ๊กตาเป็นกับสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยแค่ให้เราได้พูดในสิ่งที่อยากพูดออกไปแล้วก็เป็นการเพราะมันเป็นการเทอราปีอย่างนึงมันได้ระบายได้ปลดปล่อยแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยบางทีเราไม่ค่อยได้พูดกับตัวเองอะเราไม่ค่อยได้พูดสิ่งที่เรามีเรารู้สึกอยู่ในใจออกมาอะไรเงี้ยบางทีทำอะไรแบบนี้มันช่วยได้มากๆเลยมันดีมากๆอย่างที่3คือทำกับข้าวกินเองค่ะ
เฮ้ยสำหรับยุคนี้นี่ฟ้าว่ามันเป็นสกิลที่สำคัญมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็ไหนจะเศรษฐกิจไม่ดีอีกทำอาหารกินเองนี่ข้อดีเยอะมากเราได้เลือกวัตถุดิบเลือกอะไรทุกอย่างเองเป็นการได้วางแผนได้ตัดเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่ต้องทำเก่งก็ได้นะคะคือแบบเอาแค่ว่าทำเป็นเบสิกง่ายๆลองหัดทำดูใครที่ทำไม่เป็นก็มาฝึกในช่วงนี้แหละเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้พัฒนาสกิลในด้านนี้เนาะประหยัดเงินด้วยได้เลือกวัตถุดิบได้เลือกของเราเองด้วยแล้วก็ได้เรื่องความสะอาดด้วยนะคะเรื่องรสชาติค่อยว่ากันเอาเป็นว่าหัดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีขึ้นเองแต่ฟ้ามันดีมากเลยนะอย่างฟ้าเองเนี่ยฟ้าก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำอาหารเก่งเลยคือแบบก่อนหน้านี้กลัวมากกลัวการทำอาหารมากเพราะรู้สึกว่าเป็นคนทำไม่เก่งแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็พยายามฝึกพยายามหัดทอดไข่ทำอะไรง่ายๆแค่หุงข้าวได้นี่ก็ดีมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอย่างวันนี้ฟ้าทำก็แค่แบบทอดไข่กินกับอะโวคาโดลูกหนึ่งแล้วก็กินข้าวดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันก็อยู่ได้แล้วก็กินได้แล้วไข่มันก็เป็นอะไรที่แบบเบสิกอะเนาะใครๆก็น่าจะทำกันได้ลองทำดูค่ะแล้วก็ฟ้าว่ามันทำให้เราได้พัฒนาสกิลตรงนี้แล้วก็พัฒนาอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนมันทำให้สมองของเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยต่อไปเป็นการนั่งสมาธิค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ฟ้าอยากจะแนะนำเพื่อนๆแนะนำทุกๆคนเลยเป็นสิ่งที่ฟ้าทำแล้วฟ้าได้กับตัวเองมากๆจริงๆนะอาจจะไม่ต้องนั่งแบบว่าจริงจังขัดสมาธิในที่ที่แบบเงียบมากๆก็ได้แต่ว่าสถานที่ก็มีผลจริงๆแหละจะว่าไปก็หาที่เงียบๆก็ดีแต่ว่าใดๆก็คือไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้ถ้ารู้สึกเมื่อยหรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วหรือนั่งอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสบายแต่ขอให้ทำใจให้สงบให้หยุดคิดเรื่องต่างๆในชีวิตสักพักหนึ่งสัก10 นาที20 นาทีค่อยๆเพิ่มไปทีละวันแต่ว่ามันเป็นการที่ทำให้เราได้ชัตดาวน์ตัวเองสักพักหนึ่งในมุมของฟ้านะคือหยุดคิดทุกอย่างเลยแล้วก็มาโฟกัสที่การทำสมาธิบางคนอาจจะยากหน่อยให้หยุดคิดทุกอย่างเลยอาจจะมาโฟกัสแค่เรื่องการหายใจก่อนก็ได้เหมือนที่เรารู้ๆกันนะเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดูลมหายใจไปแล้วก็เหมือนมีสมาธิอยู่กับเรื่องเดียวลองตัดทุกอย่างออกไปก่อนเรื่องใดๆก็ตามที่เราคิดอยู่ในหัวเพลงที่วนอยู่ในหัวภาพที่วนอยู่ในหัวลองตัดมันออกไปรีเซ็ตแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากทุกคนให้เราได้สำรวจตัวเองถ้ามันจะคิดหรือมันจะฟุ้งซ่านก็ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปไม่เป็นไรค่อยๆดูค่อยๆรู้ตัวแค่เรารู้ตัวก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆเพราะรู้สึกว่ามันทำให้เราสงบขึ้นแล้วก็ได้เห็นตัวเรามากขึ้นจากสติจากปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเนาะบางทีเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราวุ่นวายแค่ไหนเราสงบแค่ไหนเรารู้ตัวดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราพักผ่อนไปในตัวด้วยพักโดยการพักจริงๆพักจากความตั้งใจของเราแบบไม่ใช่ว่าหลับไปแต่ว่าอันนี้คือเป็นการพักโดยที่เราตั้งใจฝึกเราค่อยๆฝึกไปจริงๆอันเนี้ยมันอาจจะฟังดูงงๆดูยากๆหน่อยแต่ว่าพอทำแล้วจริงๆอะฟ้าเชื่อว่าทุกคนน่ะจะค่อยๆปรับค่อยๆเข้าใจการทำสมาธิไปในตัวเองนะค่อยๆทำดูทุกคนการทำสมาธิมีประโยชน์กับชีวิตมากๆทำสมาธิเสร็จแล้วก็ต้องมาอ่านหนังสือกันสิคะสมองโล่งแล้วเนาะมาเริ่มเอาความรู้เอาเรื่องราวเอาอะไรดีๆเข้าหัวกันบ้างดีกว่าไหนๆแล้วก็หาสปาร์คจอยไปแล้วอาจจะได้เจอหนังสือดีๆหรือว่าอะไรที่เราอยากจะอ่านมานานแต่ไม่ได้อ่านสักทีก็ใช้เวลานี้แหละอ่านหนังสืออย่างหนังสือที่ฟ้าอ่านช่วงนี้ก็บอกไปแล้วเนาะ66 วิธีรับคมสมองเป็นวิธีที่ช่วยให้เราพัฒนาสมองของเราได้อย่างง่ายนะคะวิธีที่เขาสอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยอย่างเช่นเรื่องการคุยกับต้นไม้หรือว่าการแปรงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดมันเป็นการพัฒนาสมองโดยที่เราค่อยๆทำไปทีละนิดแล้วสมองเราจะแข็งแรงขึ้นเราจะพัฒนาขึ้นเองทุกคนรู้ไหมว่าสมองของเราเนี่ยมันไม่หยุดพัฒนานะแล้วมันก็ไม่มีทางเสื่อมด้วยถ้าเราใช้งานมันอยู่ตลอดมันจะเสื่อมก็ต่อเมื่อเราหยุดใช้มันเราหยุดพัฒนามันนั่นแหละจะเกิดอาการสมองเสื่อมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแก่ไปแล้วสมองเราจะเสื่อมตามสภาพร่างกายสมองเราไม่มีทางเสื่อมนะทุกคนถ้าเราพัฒนามันอยู่เสมอนะมาอ่านหนังสือกันดีกว่าใช้เวลากับมันเพราะว่าหนังสือดีๆสักเล่มนึงเนี่ยจะทำให้วันทั้งวันของเราอะเป็นวันที่ดีได้เลยนะแล้วก็หนังสือมันผ่านการ
คัดกรองผ่านการพิจารณาผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีแล้วเนาะไม่เหมือนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อถือได้ไหมหรือว่าเป็นแหล่งข่าวที่จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะหรือว่าอ่ะสมมติไม่อยากอ่านหนังสือรู้สึกว่ามันอินเทนส์เกินไปรู้สึกแบบอ่ะจริงจังเกินไปก็อ่านการ์ตูนก็ได้นะแต่ขอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบเราอินเนาะเราอ่านแล้วเราสนุกจริงๆการ์ตูนอ่ะมันก็แฝงไปด้วยสาระแฝงไปด้วยความบันเทิงบางอย่างบางทีอาจจะไม่มีสาระอะไรเลยก็ได้แต่เราอ่านแล้วเราสนุกเราผ่อนคลายมันก็แฮปปี้แล้วปะอย่างฟ้าอ่านในเว็บตูนหรือว่าพวกแอปมังงะอะไรเงี้ยมันก็จะมีการ์ตูนให้อ่านหลายเรื่องแล้วก็สนุกด้วยก็ลองเข้าไปอ่านเล่นๆกันได้ว่างๆก็ไปอ่านไปหาอะไรอ่านดูถ้าอ่านการ์ตูนจนเบื่อก็กลับมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยสลับกันไปอย่างต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่บอกให้ทำไม่ได้จริงๆก็คือการออกกำลังกายค่ะทุกคนจะมาบอกว่าไม่มีเวลาไม่ได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่บ้านแล้วเนาะเรามีเวลาเยอะเลยแหละตอนเราอยู่บ้านเนี่ยออกกำลังกายจริงๆอ่ะใช้เวลาไม่นาน30นาที45นาทีก็ได้อะไรแล้วสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้เราควรมีร่างกายที่ดีพร้อมจะสู้กับทุกอย่างนึกออกปะพอร่างกายเราพร้อมอะสมองเราก็พร้อมด้วยเราไม่เบลอเราไม่เพลียเราแข็งแรงจะไปเจอใครหรือว่าจะไปแก้ปัญหาอะไรมันก็ดีกว่าพร้อมกว่าร่างกายป่วยๆอะเนาะและนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเราได้หุ่นที่ดีด้วยนะคือฟ้ารู้สึกว่าการออกกำลังกายมันคือยาวิเศษจริงๆอย่างที่เขาว่ามากๆเลยนะทุกคนลองยกข้ออ้างทั้งหมดหรือว่าข้อจำกัดทั้งหมดนั้นออกไปแล้วออกกำลังกายเริ่มจากที่บ้านเนี่ยแหละเริ่มจากวันว่างๆของเราเนี่ยแหละมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพใดๆแล้วเนี่ยมันยังทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะบางทีเครียดมาหรือว่าเหมือนไปเจออะไรไม่ดีมาคือการออกกำลังกายสำหรับฟ้าเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยนะให้มันแบบไปโฟกัสกับตรงนั้นแล้วก็ให้มันเสียเหงื่อให้มันออกแรงแล้วมันจะหลั่งอะดรีนาลีนเนาะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นจริงๆไม่ใช่ร่างกายมันคือตัวเราเนี่ยแหละที่มีความสุขขึ้นไม่รู้แหละอย่างน้อยหลังออกกำลังกายฟ้าเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันคือมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกสบายตัวแล้วมันก็รู้สึกดีกับตัวเองที่เราได้เขาเรียกว่าทำให้มันจบทำอะไรสักอย่างให้มันเสร็จมันเป็นความรู้สึกทางใจอย่างหนึ่งด้วยนะออกกำลังกายกันค่ะทุกคนดีต่อสุขภาพจริงๆดีต่อร่างกายดีต่อแบบดีต่อจิตใจด้วย งงอะงงลิ้นตัวเองออกกำลังกายเสร็จแล้วไปอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมาดูแลตัวเองแบบจัดเต็มกันค่ะเวลาอันมีค่าของเราใช้ซะทุกคนจัดเต็มในที่นี้คือมีครีมมีโลชั่นมีอะไรทั้งหมดในบ้านเอามาใช้ให้หมดเลยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยทุกคนหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็นั่นแหละใครอยากจะขัดผิวระหว่างอาบน้ำขัดไปเลยตอนนี้ว่างๆขัดไปเลยจะหมักผมจะสระผมจะทำไปเลยจ้ะอาบน้ำเสร็จออกมาก็ทาครีมให้เต็มที่ทาทุกตัวที่มีเอาง่ายๆเลยทาทุกตัวที่มีจะมาร์กหน้าจะอะไรทำไปเลยวันนี้คือมันเป็นโอกาสดีอะทุกคนมันมีเวลาเหลือๆเนาะพักจากการเล่นมือถือสักแป๊บหนึ่งแบ่งมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นอาจจะใช้เวลาในห้องน้ำนานขึ้นทาโลชั่นทั้งตัวอะไรอีกมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆให้เราได้สำรวจตัวเองได้บำรุงตัวเองได้ได้ผ่อนปลนได้เขาเรียกว่าอะไรเดียปฏิบัติตัวเองอะให้รางวัลกับตัวเองโดยการบำรุงเขาเข้าไปให้ผิวเราดีที่สุดในโลกล่านั่นแหละจ้ะอาจจะเปิดเทียนเปิดน้ำหอมอโรมาระหว่างนี้ไปก็ได้เนาะให้มันผ่อนคลายให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่สปาที่บ้านนั่นแหละเขาเชื่อว่ามันจะช่วยให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแน่นอนข้อต่อไปก็คือทำความสะอาดบ้านค่ะอันนี้ไม่รู้ทุกคนจะจอยเหมือนฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าการทำความสะอาดบ้านสำหรับฟ้ามันก็ทำให้เรารู้สึกฟินอ่ะคือเวลาได้เห็นอะไรสะอาดขึ้นเวลาได้เห็นของมันเข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบมากขึ้นอ่ะมันเห็นแล้วมันฟินอ่ะแล้วมันคือบ้านของเราอ่ะเนาะเวลาเราจะเดินจะย่างก้าวจะเหยียบหรือจะหยิบจับอะไรเราก็รู้สึกดีเห็นแล้วมันสะอาดตาสะอาดใจรู้สึกดีไปหมดเลยมันคือบ้านที่สะอาดใครๆก็อยากอยู่ที่ไหนสะอาดมันก็ดูดีเนาะแล้วมันทำให้ของของเราดูใหม่เหมือนเป็นการรักษาของเป็นการแมนเทนแนนซ์ไปในตัวให้เราได้
บำรุงของเราดูแลของเราแล้วก็รักษาเขาเอาไว้ให้ได้นานขึ้นระหว่างทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันก็ได้อะไรนะเราได้เห็นของเหมือนตอนหาสปาร์คจอยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้อาจจะลึกขึ้นไปหน่อยทำความสะอาดบ้านเราก็ได้ค้นดูตู้ดูของไหนไม่ใช้ก็ทิ้งไปอันนี้อาจจะไม่ต้องเอาสปาร์คจอยก็ได้แต่ว่าทิ้งของที่ไม่จำเป็นจริงๆหรือว่าของที่มันหมดอายุหรือว่าของที่ไม่ได้ใช้นานมากๆแล้วจนพังจนเสียแล้วเราก็เคลียร์มันออกไปซะแล้วก็มาปัดกวาดเช็ดถูให้มันดูใหม่ดูสะอาดขึ้นมาหน่อยบ้านเราจะได้น่าอยู่อยู่บ้านแล้วเราจะได้มีความสุขต่อไปก็เป็นการทำงานอดิเรกกันละกันอย่างของฟ้าเนี่ยเป็นการวาดรูปฟ้าชอบวาดรูปมากเลยนะชอบตั้งแต่เด็กๆเลยชอบวาดคือรู้สึกว่าเวลาว่างเนี่ยก็จะวาดหาการ์ตูนมาอ่านมาดูมาวาดตามมาฝึกวาดอยู่ตลอดแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มมีงานเราเริ่มมีกิจกรรมมีสังคมมีอะไรอย่างอื่นให้ทำอ่ะเรามักจะละเลยงานอดิเรกของเราไปอ่ะฟ้าไม่รู้ว่าทุกคนมีงานอดิเรกของตัวเองหรือเปล่าอย่างฟ้าคุยกับพี่เฟิร์นเนี่ยพี่เฟิร์นเขาก็จะชอบทำ DIY ทำเครื่องประดับทำนู่นทำนี่เป็นของใช้จุกจิกซึ่งมันก็เป็นงานอดิเรกในแบบของเขาแต่ละคนก็มีงานอดิเรกไม่เหมือนกันอาจจะเล่นดนตรีก็ได้หรือว่าอาจจะทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสนุกแล้วมันไม่ใช่งานแบบงานจริงๆมันคืองานอดิเรกเนาะเป็นฮ็อบบี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกเอนจอยรู้สึกผ่อนคลายไปกับมันแล้วมันทำให้เราได้หลายๆอย่างเลยนะได้สมาธิได้เห็นฝีมือของตัวเองว่ามันไปถึงไหนแล้วบางทีเราทิ้งอะไรไปนานๆกลับมาทำใหม่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะแล้วพอเรากลับมาทำมันมันได้สำรวจตัวเองหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วมันก็ได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยดีนะคะงานอดิเรกเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดมีมันก็จะช่วยทำให้เราหันมาโฟกัสสกิลต่างๆในชีวิตเราได้มากขึ้นอย่างสุดท้ายที่ฟ้าคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะทำกันเป็นปกติอยู่แล้วก็คือการดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงเต้นรำเล่นเกมนั่นเองนะคะก็นะมันเป็นการผ่อนคลายที่เพลิดเพลินสุดๆแล้วสำหรับฟ้านะคะเป็นการเอนเตอร์เทนตัวเองที่ดีนะในหนังในเกมในเพลงในทุกอย่างที่เราดูที่เราเสพเนี่ยฟ้าเชื่อว่ามันมีสาระมีเรื่องราวให้เราได้รับอะไรอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเทคอะไรมาเราจะเอาอะไรมาเข้าตัวบางทีมันไม่ต้องมีสาระก็ได้แต่เราดูแล้วเราผ่อนคลายเราอินเรามีอารมณ์ร่วมไปกับมันอ่ะมันก็ทำให้เราได้อะไรแล้วนะมันก็ทำให้เราได้แบบได้ประโยชน์บางอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟ้าชอบนะชอบเสพอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันเหมือนเป็นศิลปะแขนงนึงนะไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงซีรีส์หรือเกมหรืออะไรก็ตามชอบหมดเลยอย่างตอนนี้ใน Netflix มันก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะอย่างฟ้าดู Crash Landing จบไปก็สนุกดีมีคนบอกให้ดูตั้งนานแล้วฟ้าก็เพิ่งได้ดูก็ไปดูมาฟ้าชอบ Dark ก็เป็นแนวแบบว่าไซไฟหน่อยเป็นแบบเรื่องมิติเวลามีความซับซ้อนของเนื้อเรื่องมันดีดูแล้วแบบดาร์กเนี่ยฟ้าชอบมันสนุกนะคะฟ้าดูแล้วแบบฟ้ามันอ่ะแล้วก็มีแบบ Money Heist อย่างเงี้ยฟ้าก็ชอบเป็นเรื่องแบบปล้นโจรกรรมอารมณ์ Prison Break แต่ว่าเป็นเวอร์ชันแบบอัปเดตแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบมันๆหน่อยเป็นภาษาสเปนนะคะอันนี้แล้วก็มีแบบหลายเรื่องอ่ะหลายเรื่องที่ชอบดูเลยนะมี Sex Education ก็ชอบดูนะคะอันนี้ก็ดูจบไปแล้วซีซั่น2ก็รู้สึกว่ามันดีมากๆมันอาจจะป๊อปๆหน่อยเป็นเรื่องเซ็กเรื่องความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วอ่ะฟ้าว่ามันสอดแทรกประเด็นทางสังคมได้ดีมากๆเลยค่ะสอดแทรกไปหลายเรื่องมากๆทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีอุ๊ยอันนี้อยากให้ดูมาก Oh My God ชื่อเรื่อง Oh My God เลยนะคะเป็นหนังอินเดียที่ดูปกแล้วเหมือนจะกะโหลกกะลาเหมือนจะเป็นหนังตลกทั่วๆไปเนื้อเรื่องดีมากทุกคนมันตลกจริงสนุกจริงๆแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือเนื้อหาที่เขาใส่มามันดีมากๆมันพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่ไปฟ้องพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยมาทำลายชีวิตเขาแล้วทุกคนนะเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไงแล้วก็เขาก็เลยแบบอ่ะงั้นฟ้องพระเจ้าแล้วกันไหนพระเจ้าจะมารับผิดชอบไหมสิ่งที่ทำเนี่ยอันเนี้ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องเท่านั้นนะทุกคนหลังจากนี้ไปมันจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการดูหมิ่นศาสนานะคะคือบอกไว้ก่อนเลยฟ้าไม่ได้แบบว่าไม่นับถือหรืออะไรอย่างนั้นแต่อยากให้ดูจริงๆเพราะมันตอบคำถามเราได้หลายๆอย่างในเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคะดีมากได้เรทใน IMDB สูงด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกตลกด้วยแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ฟ้านึกไม่ออกในตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครดูเรื่องไหนอยู่ประทับใจเรื่องไหนอินเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะฟ้าก็กำลังหาอะไรใหม่ๆดูอยู่เหมือนกัน
ประมาณนี้ค่ะที่เหลือก็ฟังเพลงเล่นเกมนะเกมเขาก็เล่นแบบทั้งเล่นทั้ง PS4 เล่นทั้ง Nintendo นะคะเป็นคนติดเกมอยู่ประมาณนึงเกมในมือถือก็เล่นบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปติดเกมพวกนั้นจริงจังไปเลย Splatoon Assassin's Creed ใน PS4 หรือแบบMario อะไรพวกเนี้ยก็จะไปเล่นในนั้นจริงจังไปเลยสนุกค่ะเพลินค่ะเพลงนี้ฟังอยู่ตลอดบางทีทำกับข้าวทำอาหารหรือว่าอยู่บ้านเปิดบ้านทำความสะอาดบ้านหรือว่าทำนู่นทำนี่ก็จะเปิดเพลงฟังคลอๆตามไปด้วยอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะคะกิจกรรมตอนที่อยู่บ้านของฟ้านะคะจริงๆมันเป็นอะไรที่ฟ้าทำเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่บางอย่างก็นานๆทำทีเหมือนกันต้องมีเวลาอยู่บ้านนานๆหน่อยอย่างช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้ไปทำตามก็น่าจะได้อะไรได้สำรวจตัวเองได้ผ่อนคลายได้อะไรบางอย่างกลับไปเนาะหวังว่าจะชอบกันถ้าเกิดใครมีไอเดียหรือว่ามีกิจกรรมที่ทำตอนอยู่บ้านแปลกๆหรือว่าดีๆอยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาคุยเรื่องอื่นๆอะไรได้ค่ะได้หมดเลยเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็ตอบให้เยอะที่สุดนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย